ในปี2559กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ยังคงยึดมั่นในแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทัพโดยใช้หลักการสร้างศักยภาพให้แก่กำลังพลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็มีแผนงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้หลายโครงการเช่นการพัฒนาด้านการฝึกทำการพัฒนาด้านการฝึกทุกระดับให้มีมาตรฐานมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพจัดทำเป็นหลักสูตรได้แก่การยิงปืนระบบทหารเสือการต่อสู้ป้องกันตัวแบบทหารเสือการใช้อาวุธโบราณการรักษาความปลอดภัยระบบทหารเสือการดำน้ำการขี่ม้าและการขี่จักรยานยนต์ทางยุทธวิธีซึ่งเมื่อจบหลักสูตรจะทำการทดสอบจะต้องมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์จึงจะผ่านหลักสูตรโดยแบ่งการทดสอบเป็น4ระดับตั้งแต่ระดับขั้นเบื้องต้นขั้นพื้นฐานขั้นก้าวหน้าและขั้นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันเพื่อสวัสดิการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ให้บริการครบวงจรมีทั้งร้านค้าร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าของศูนย์ศิลปาชีพตามมาตรฐานของปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและเป็นจุดศูนย์รวมการบริการรถรับจ้างสาธารณะสร้างโอกาสสร้างงานและรายได้เสริมให้กับกำลังพลและครอบครัวการพัฒนาโครงการน้ำดื่มเพื่อสวัสดิการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พระราชดำริคือการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ประชาชนให้เข้าถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ70ปีในปี2559การปรับปรุงแผนกศูนย์ศิลปาชีพได้ปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปาชีพเดิมให้สามารถรองรับการเรียนการสอนศิลปาชีพแก่ประชาชนได้หลากหลายด้านมากยิ่งขึ้นการพัฒนาสวนสุขภาพและศูนย์ออกกำลังกายด้วยการปรับปรุงพื้นที่สวนสุขภาพเดิมให้เป็นศูนย์รวมการออกกำลังกายที่ทันสมัยและครบวงจร